สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไป Bill กบ,บิลกำลังเดินไปโรงเรียนเขาทั้งตื่นเต้นและประมาา เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนในโรงเรียนจะแลกการ์ดกันเขากำการ์ดของตัวเองแน่นด้วยความกังวลแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาเด็กหญิงที่เพิ่งย้ายมาใหม่ลิซซี่เราให้ b บิลพูดพร้อมยื่นการ์ดให้เธอลิซซี่เหลือมองการ์ดในมือบิลวับหนึ่งแล้วมองหน้าบิลจากนั้นเธอก็ทำหน้าแปลกๆเธอเหลือมองบิลและหันหลังให้บิลเป็นคนดำเธอเป็นคนขาวเธอจะไม่รับการ์ดจากบิล นี่คือเหตุการณ์จริงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ W.E.B. Du Bois นักสังคมวิทยาและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองชาวอเมริกันในการสร้างทฤษฎีจิตสำนึกซ้อนทับ (double consciousness) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแนวคิดหลักของปรัชญาด้านเชื้อชาติ Du Bois เขียนหนังสือเรื่อง The Souls of Black Folk ขึ้นในปี1903ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของกฎหมาย Jim Crow เขาเสนอว่าการกีดกันที่ถูกทําให้ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงอคติทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในตัวคนขาวส่งผลให้คนดําถูกปฏิบัติด,ด้วยเหมือนเป็นบุตรคนที่เ (seven son) คนดําถูกมองว่าด้อยกว่าผิดแผกและเป็นเชื้อชาติที่ต่ําต้อยที่สุดในบรรดาเชื้อชาติทั้งหมดในอเมริกาดูบัวบอกว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดจิตสํานึกซ้อนทับขึ้นในหมู่คนดําพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองและถูกทําให้แปลกแยกในประเทศของตัวเอง คนดำถูกตัดสินและนิยามโดยคนขาวซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศผลคือนิกโกรจะมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นเสมอดูบัวเขียนว่าเขาจะรู้สึกถึงความเป็นสองเสมอเป็นคนอเมริกันและคนนิกโกรมีสองวิญญาณมีสองความคิดต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสองสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ มีสองอุดมคติที่ขัดแย้งกันในร่างผิวดำร่างเดียวและมีแค่กำลังอันไม่ยอ่อท้อเท่านั้นที่ป้องกันมันไม่ให้ถูกฉีกขาดออกจากกันคนดำถูกฉุดจากสองฝากเขาไม่อยากจะทำอเมริกาให้เป็นแอฟริกาแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่อยากฟอกเลือดนิกโกรในความเป็นอเมริกันแบบคนขาว มีการถกเถียงกันอยู่บ้างว่าดูบัวมองเรื่องจิตสำนึกทับซ้อนอย่างไรกันแน่ในแง่หนึ่งแนวคิดเรื่องตัวตนที่แตกแยกจากกันนี้นำมาซึ่งความหวั่นวิตกในการมีอยู่และอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียกร้องความกล้าวหน้าเสรีภาพและสันติภาพของนักเคลื่อนไหวแต่ในอีกแง่หนึ่งการที่ดูบัวมอบมุมมองใหม่ที่ยกระดับทั้งมีความเป็นเอกเทศขเขาช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆและโลกที่คนดำอาศัยอยู่ ที่สำคัญกำลังอันไม่ย่อท้อซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการหลุดพ้นจากจิตสำนึกทับซ้อนยังอ่าจนำไปสู่การหลอมรวมตัวตนทับซ้อนให้กลายเป็นตัวตนหนึ่งเดียวที่ดีกว่าและจริงแท้กว่าก็ได้บางคนบอกว่าการหลอมรวมตัวตนนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างบางแง่บุมของวัฒนธรรมคนดำ อย่างที่เห็นได้จากขบวนการฮารเลมเรเนซองตัวดูบัวเองไม่ได้เสนอทางออกและคําแนะนําที่ชัดเจนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีเขาอาจรู้สึกว่าไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์แต่ถึงอย่างนั้นแนวคิดของเขาก็ยังมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันการสร้างอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่ต้องใส่ใจได้เราทุกคนควรตระหนักถึงวิธีการและสิ่งที่เรายัดเยียดให้ตัวเองและคนอื่นเอาไว้ให้จงหนัก สำหรับคำว่าฮาเร็มเรือนในซองนะครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่เนาะและก็จริงๆมันไม่ใช่ความหมายถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือว่าคำศัพท์ทางวิชาการอะไรเลยครับแต่ให้คิดว่ามันเป็นคำเปรียบเปบยละกันครับผมในความหมายดั้งเดิมเนี่ยคำว่าฮาเร็มเนี่ยมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นเนาะและก็จํากับดบทบาทของผู้หญิงแต่ถ้าลองมองในอีกมุมนึงเนี่ยฮาเร็มในอดีตก็คือศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์การทูดและอํานาจที่ซ่อนเร้นอาจจะพอเปรียบเทียบได้กับอาบอบนวดหร ในโลกสมมุติของเรานะครับผู้หญิงในพื้นที่เหล่านี้ครับมักมีบทบาทสำคัญเบื้องหลังทางการเขียนบทกวีกำหนดวัฒนธรรมและบางครั้งเนี่ยถึงขั้นชี้นำทางการเมืองเลยและเมื่อเราพูดถึงเรนในซองเนี่ยหรือยุคที่ฟื้นฟูศิลปวิทยาเนี่ยมันคือการเกิดใหม่ของสิ่งที่หลบซ่อนไว้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่นี่แหละเช่นเดียวกับที่หลายกลุ่มในสังคมปัจจุบันกาลังสร้างพื้นที่ใหม่ๆใ,ให้เสียงของพวกเขาถูกได้ยินเปลี่ยนข้อจํากัดให้กลายเป็นพลัง นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของฮาเร็มเรนในซองลองจิงนตนาการถึง p โล i ซีคาเฟ่เนาะที่แบบเรามีการจัดกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเพื่อพูดถึงโพลบซยต่างๆของรัฐบาลแล้วก็นำเสนอเนื้อหาต่อๆไปและอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือดับเบิลคอนช u s n e นสนะครับหรือว่าจิตสำนึกคู่นี่แหละมันก็คือการที่คนคนนึงมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่น อาจจะฟังดูแลกๆนิดนึงเพราะปกติเนี่ยเราอาจจะมีเอมพัตตีเนาะแล้วเราก็มองตัวเองในรองเท้าของคนอื่นใช่ไหมมองว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเป็นกรณีนี้แต่มองมุมมอง,มอง,มองเนี่ยครับแล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับเราลองจินตนาการว่าคุณผู้ฟังต้องขึ้นไปพูดบนเวทีก็ได้ครับถ้าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่ไม่กลา้าที่จะพับลิกสปีกิ่งขนาดนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวคืออะไรครับเออคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาคิดอะไรกับเรานะเอะเราเขาคิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเออเขามองว่าเราพูดไม่ดีหรือเปล่า นี่แหละรครับคืออาจจะพอเป็นพื้นฐานนะของการคิดเริ่มต้นได้ว่าดับเบิลคอนชิสเนสเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทีนี้2เรื่องเนี้ย มันเชื่อมโยงกันยังไงครับระหว่างฮาร์เรมเรเในซองนะครับกับดับเบิลคอนชิสเนสต้องบอกแบบนี้ครับฮาร์เรมเรเในซองเนี่ยสื่อถึงการสร้างพลังและตัวตนขึ้นมาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกจํากัดถูกไหมในพื้นที่ปิดในพื้นที่ที่โอมันเป็นฮาร์เรมอ่ะแล้วเราสามารถสร้างสรรค์อะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในขณะที่จิตสํานึกคู่เนี่ยสื่อถึงการต่อสู้ในจิตใจตัวเองเพื่อเชื่อมโยงและทําความเข้าใจ2ด้านของตัวเองในทางหนึ่งเนี่ยคนที่ประสบกับจิตสำนึกคู่หรือว่าดับเบิลคอนชิสเนสเนี่ยก็กำลังสร้างเรื์ในตัวเน กำลังสร้างฮาร์รมเรในซองในตัวเองอยู่นะพวกเขาต้องเดินทางผ่านความขัดแย้งของอัตลักษณ์ที่ตัวเองมีและก็สิ่งที่คนอื่นมองเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเป็นตัวเองและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลก 2- โลกที่เขาอยู่ ตัวอย่างง่ายๆครับคนที่พยายามบาลานซ์ระหว่างบทบาทความเป็นผู้นําครอบครัวแบบดั้งเดิมนะกับการเป็นมืออาชีพในโลกสมัยใหม่คนที่ต้องผสมผสนานวัฒนธรรมที่แตกต่างในชีวิตประจําวันเพื่อกรรกแบบนี้เนี่ยแหละครับการที่เราสร้างฮาร์เรมเรนซองขึ้นมาและสิ่งที่สําคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกเนี่ยมนุษย์เราก็ยังสามารถที่จะสร้างสรรค์ทางใหม่ขึ้นมาได้นะแล้วก็มีการปรับตัวอยู่เสมอนะครับตามสถานการณ์บางทีเรามองว่าเฮ้ยมันไม่มีทางเลือกเลย มันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เราจะมองเห็นทางเลือกนั้นสักนิดหนึ่งนะครับอย่าอย่าลืมเชื่อตัวเองก็พอซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงไปได้กับกลไกการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละครับก็คือ 3F เนาะ fight Flight แล้วก็ Freeze นะครับ Fight ก็คือสู้เนาะ Flight ก็คือหนีแล้วก็ Freeze ก็คือหยุดนิ่งนะซึ่ง3อย่างเนี้ยมันก็เป็นมุมมองที่ร่างกายของเราเนี่ยใช้ในการต่อสู้หรือใช้ในการตอบสนองเมื่อเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเช่นสู้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจัดการกับปัญหานี้ได้เมื่อคุณรู้สึกว่าต้องปกป้องสิ่งที่สําคัญเนี่ย f ก็จะคลิกอิเข้ามา ทีนี้แล้วไฟล์ h t ล่ะหนีอาจจะตอบสนองเมื่อคุณถูกคุกคามแล้วมันรุนแรงมากจนที่คุณไม่สามารถเผชิญหน้าได้หรือมันพอดูแล้วมีทางที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อเพื่อตัวเองปลอดภัยได้เนี่ยไฟล์ Flight ก็จะคิกอินเข้ามาเพื่อตอบสนองในจุดนี้และสุดท้ายครับฟรีซครับหรือกันหยุดเนะาะมักจะเกิดขึ้นเมื่อภายคุกคามเนี่ยดูรุนแรงมากเกินกว่าที่จะชังสู้แล้วก็หนีครับเมื่อมีทางเลือกอื่นเนี่ยก็ อยู่อยู่เฉยๆไปเลยดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีหยุดเฉยๆได้ไงทุกวันนี้ก็ต้องสู้ไม่ก็หนีทั้งนั้นลองจินตนาการถึงบางคนที่พูดบนเวทีก็ได้ครับแล้วพูดไม่ออกนิ่งจะเอาพูดคําพูดออกมาก็ติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือว่าพูดไม่เป็นประโยคสักทีเนี่ยแหละรครับคืออาการที่เราฟรีซหรือเราหยุดชะง,งักหรือเราหยุดนิ่งเพื่อที่เพราะเราสู้ก็ไม่ได้จะพูดออกไปเลยก็ไม่ได้หรือจะหนีลงจากเวทีเลยก็ไม่ได้มันเลยเป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับที่จะทําให้ฟรีซเนี่ยคิกอินเข้ามา ทั้งหมดทั้งมวลครับสิ่งที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ทําให้เราเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเนี่ยคือการเข้าใจพื้นฐานของตัวเราเองเนี่ยแหละเมื่อเราเข้าใจเราก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฟิโล o อฟีอัน i ิวตอนที่46แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งและก็ subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะออกมาทุกอาทิตย์เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ